พี่น้องที่เคารพครับดีใจเหลือเกินครับได้มาพบพี่น้องที่อุบลราชธานีเพราะว่าเดินสายหาเสียงเที่ยวนี้ไปครบทั่วทุกภาคของประเทศไทยแล้วครับเชียงรายเหนือสุดก็ไปแล้วนราธิวาสใต้สุดก็ไปแล้วปรากฏว่าลากเส้นในการพบปะประชาชนจากเหนือสุดใต้สุดพบว่าเวลานี้เสียงหัวใจคนไทยเต้นเป็นเสียงเดียวกันแล้วครับสมัยก่อนเนี่ยหัวใจคนมักจะบอกว่าเต้นตึกตักตึกตักตึกตักแต่เวลานี้หัวใจคนไทยเต้นดังยิ่งลัก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 หมดแล้วแล้วเรียนพี่น้องนะครับว่าเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะว่าไปไหนมาไหนเนี่ยถามใครว่าเอาไหมนายกหญิงเอาไหมนายกหญิงรับได้ไหมชาวบ้านก็พูดอย่างนี้กันทุกจังหวัดครับนายกหญิงรับได้ดีกว่านายกชายแต่หน้าตัวเมียผมไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกปวดแสบปวดร้อนก็ช่วยไม่ได้พี่น้องที่เคารพครับวันนี้มาจังหวัดอุบลราชธานีเข้าเรื่องเลยดีกว่าพูดกันตรงๆครับไม่ต้องอ้อมค้อมมาขอคะแนนเลือกพรรคเพื่อไทยยกจังหวัดนะครับนี่มาธุระสำคัญจริงๆเพราะว่าอุบลราชธานีจังหวัดใหญ่มีผู้แทนมากที่ผ่านๆมาเนี่ยมันมีเว้ามีแหว่งอยู่บ้างแต่ไอ้ที่เว้าแหว่งไปพอได้เข้าไปเป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลก็ไม่ใช่ว่าชนะเลือกตั้งนะครับพี่น้องแพ้นี่แหละแต่ว่าได้เป็นแปลกดีอยู่เหมือนกันแล้วพอไปเป็นรัฐบาลได้ข่าวว่าคนอุบลเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกับเขาคนนึงใช่ไหมครับปกติชาวบ้านจังหวัดไหนมีส.ส.ได้เป็นรัฐมนตรีจะต้องภูมิใจจะต้องเดินยืดแต่คราวนี้ของคนอุบลแปลกครับได้เป็นรัฐมนตรีแล้วชาวบ้านต้องก้มหน้าก้มตาถามว่าทำไมกลัวคนจังหวัดอื่นถามเรื่องปลากระป๋องเน่าครับเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านก็เห็นแล้วนะครับว่าอะไรเป็นอะไรพรรคการเมืองบางพรรคขออนุญาตไม่พูดชื่อแล้วครับเดี๋ยวจะเสียหายกันประชาธิปัตย์นี่แหละผมไม่ได้ใส่ร้ายผมพูดความจริงว่าพรรคประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งพี่น้องครับแพ้ซ้ำแพ้ซากแพ้ติดต่อกันมาแล้วเกือบ20ปีแข่งกับใครแพ้คนนั้นแข่งกับบรรหารแพ้บรรหารแข่งกับชวลิตแพ้ชวลิตแข่งกับทักษิณแพ้ทักษิณแข่งกับสมัครแพ้สมัครนี่แข่งกับยิ่งลักษณ์จะแพ้ยิ่งลักษณ์อีกท่านคอยดูแต่พรรคการเมืองที่แพ้การเลือกตั้งติดต่อกันมาเกือบ20ปีดันตั้งรัฐบาลได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วสองหนครับเป็นไปได้ยังไงพี่น้องครับแพ้เลือกตั้งนี่แหละแต่เข้ามาเป็นรัฐบาลด้วยวิธีการพิสดารนายชวนมาเป็นนายกต่อจากพลเอกชวลิตด้วยการเอางูเห่าจากพรรคประชากรไทยสร้างตำนานงูเห่าอันลือลั่นไว้กับการเมืองไทยนั่นชวนผู้เป็นอาจารย์พออภิสิทธิ์คนเป็นลูกศิษย์พี่น้องครับเป็นนายกต่อจากสมชายวงศ์สวัสดิ์คราวนี้ไม่เอางูเห่าครับเอางูห้อยมาเลยเลื้อยวาบวาบวาบมาจากบุรีรัมย์พี่น้องยังจำภาพที่นายอภิสิทธิ์กับนายเนวินโผเข้ากอดกันเหมือนแฝดอินจันทร์กลับชาติมาเกิดได้ไหมครับพี่น้องครับนั่นคือคำประกาศต่อประชาชนว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกับนายเนวินชิดชอบเป็นเนื้อคู่กันทางการเมืองครับถ้าเลือกคนหนึ่งจะได้อีกคนหนึ่งเสมอหมายความว่าเลือกอภิสิทธิ์จะได้เนวินและถ้าเลือกพรรคของเนวินก็จะได้อภิสิทธิ์แต่ถ้าเลือกเพื่อไทยจะได้ยิ่งลักษณ์ได้นโยบายทักษิณได้โอกาสของประชาชนได้ความสุขของประชาชนได้ประชาธิปไตยกลับคืนมาพี่น้องที่เคารพครับเพราะฉะนั้นท่านต้องตัดสินใจไงรัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศกว่า2ปีทั้งที่แพ้เลือกตั้งแล้วเข้ามาทำอะไรให้กับพี่น้องบ้างถามให้แคบลงมาไม่ต้องถามทั้งประเทศถามคนอุบลราชธานีนี่แหละว่าอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีทำอะไรไว้ให้พี่น้องอุบลบ้างไม่มีพี่น้องครับวันแรกได้เป็นนายกออกทีวีก็โชว์แหวนใหญ่เนียมวงหนึ่งอยู่2ปีกว่ายุบสภากลับมาหาเสียงก็เอาแหวนใหญ่เนียมวงเดิมครับผมเนี่ยเคารพผู้อาวุโสใหญ่เนียมคือผู้แก่ผู้เฒ่าในท้องถิ่น
จากไปแล้วผมเคารพกับไม่ล่วงเกินแต่ผมมีปัญหากับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมันจะไม่หากินง่ายไปหน่อยเลยวะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเอ๊ะอ่ะก็โชว์แหวนโชว์แหวนโชว์แหวนแล้วบอกว่ารักคนอีสานแล้วบอกว่ารักคนอุบลถ้านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรักคนอีสานจริงทำไมคนอีสานเข้ากรุงเทพไปสู้เพื่อประชาธิปไตยถูกยิงตายเกือบร้อยศพนายอภิสิทธิ์ไม่พูดความจริงทำไมไม่ให้ความยุติธรรมถ้านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะรักคนอุบลราชธานีจริงคนอุบลราชธานีถูกจำคุกอยู่ในคดีทางการเมือง22คนยังไม่ได้รับการประกันออกมาทำไมรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ไม่ให้อิสรภาพไม่ให้ความยุติธรรมกับประชาชนพี่น้องครับผมออกมาผมก็ขึ้นมาอุบลมายื่นประกันตัวมาเป็นพยานในศาลยกมือไหว้ท่านบนบัลลังก์บอกว่าประชาชนชาวอุบลราชธานี22คนไม่ใช่โจรไม่ใช่ผู้ร้ายไม่ได้คิดร้ายทำลายใครเขาเพียงเป็นประชาชนคนไทยที่ถูกย่ำยีถูกรังแกจนทนไม่ได้ออกมาสู้เกิดเหตุไฟไหม้ศาลากลางใครทำสู้กันในศาลสืบพยานแล้วเดี๋ยวพี่น้องกับคดีออกมาพี่น้องจะได้รู้ความจริงว่าเหตุการณ์ที่แท้จริงคืออะไรแต่ผมยืนยันได้ว่าประชาชนชาวอุบลราชธานีเหล่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเราต้องช่วยเหลือเขาอย่างถึงที่สุดให้ได้รับอิสรภาพให้ได้รับความยุติธรรมพี่น้องครับผมออกมานึกว่าจะได้ช่วยคนออกมาเพิ่มช่วยมาได้บ้างแล้วครับแต่เขาเอาเข้าไปเติมอยู่เรื่อยเอาผมไปไว้9เดือนจตุพรอยู่ข้างนอกพอปล่อยผมออกมา2เดือนเอาจตุพรไปช่วยราชการอีกแล้วครับแล้วเอาจตุพรไปช่วยราชการผมนึกว่าจะจบที่ไหนได้พอจตุพรเข้าไปช่วยราชการได้สักพักหนึ่งหันมาจ้องหน้าผมอีกแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่คือภาพที่อธิบายความหมายของบ้านเมืองที่มีปัญหาเรื่องประชาธิปไตยนี่คือภาพที่อธิบายว่าบ้านเมืองใดก็ตามถ้าประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงผู้ที่ได้รับผลร้ายผู้ที่จะต้องแบกเอาความทุกข์ไว้บนสองบ่าก็คือประชาชนเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมเนี่ยจึงไม่ใครแค่ตัดสินว่าใครเป็นผู้แทนไม่ใช่แค่ตัดสินว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เป็นการตัดสินอนาคตของประเทศไทยว่าจะเดินไปกับเผด็จการหรือเดินไปกับประชาธิปไตยถ้าเดินไปกับประชาธิปไตยมากับพรรคเพื่อไทยนี่พี่น้องที่เคารพเราเนี่ยมาถูกต้องตามกติกาตลอดแข่งก็แข่งตามกติกาสู้ก็สู้ตามกติกาเราเป็นรัฐบาลตามมติของประชาชนทุกครั้งไทยรักไทยเลือกตั้ง2หนชนะ2หนพลังประชาชนเลือกตั้งก็ชนะแต่ชัยชนะของเราซึ่งได้มาจากพลังของประชาชนไม่สามารถจะยืนหยัดอย่างมั่นคงและทำงานให้กับประชาชนได้เพราะถูกขบวนการพิเศษครับออกมารุกไล่ออกมากดดันนายกทักษิณถูกปฏิวัตินายกสมัครเป็นนายกอยู่ดีๆพี่น้องที่เคารพครับทำเนียบรัฐบาลก็ถูกยึดแล้วถูกปลดออกจากเก้าอี้เพราะเหตุผลไปก่อคดีฉกาจฉกรรจ์สะเทือนขวัญคนทั้งโลกไม่มีใครนึกครับว่านายกประเทศไทยชื่อสมัครสุนทรเวชจะโหดเหี้ยมถึงขนาดผัดข้าวออกโทรทัศน์ได้ครับแล้วก็ถูกปลดจากอวีนายกรัฐมนตรีนี่คือความจริงที่เจ็บปวดผมไม่ได้กล่าวหาใส่ร้ายแต่นายชุมพลศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเพิ่งพูดว่าจริงๆพรรคชาติไทยไม่มีความคิดความต้องการจะร่วมรัฐบาลกับประชาธิปัตย์เลยแต่ที่ต้องร่วมเพราะถูกบังคับด้วยพลังที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เป็นใบเสร็จที่ยืนยันว่าประชาธิปัตย์และอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ได้มาตามวิถีทางประชาธิปไตยแล้วยังมาลอยหน้าลอยตาบอกว่าตัวเองถูกต้องบอกว่าตัวเองชอบธรรมพี่น้องจำวันที่อภิสิทธิ์แถลงยุบสภาได้ไหมจำได้ไหมอภิสิทธิ์แถลงท่านได้ดูไหมครับเขาถ่ายทอดสดส่วนน้อยบอกว่าได้ดูส่วนใหญ่บอกว่าได้ฟังถามว่าเขาถ่ายออกทีวีทำไมได้ฟังไม่ได้ดูเขาบอกกูเปิดทีวีนี่แหละแต่เอาผ้าคลุมจอไว้ไม่อยากเห็นหน้ามัน
นายอภิสิทธิ์เป็นนายกคนเดียวนะครับที่ออกทีวีแล้วชาวบ้านเอาผ้าคลุมจอบางคนเนี่ยเปิดทีวีไว้เอาผ้าคลุมจอไว้ไม่พอนั่งหันหลังให้จอด้วยถามว่าทำไมขนาดนั้นแค่เอาผ้าคลุมจอก็ไม่เห็นหน้าแล้วเขาบอกว่ากูไม่ไว้ใจที่บ้านเปิดพัดลมเดี๋ยวพัดลมเป่าผ้าเปิดเห็นหน้ามันอีกหันหลังเลยดีกว่านี่ที่เฮกันดังทำไปบ้างแล้วสิท่าพี่น้องที่เคารพออกโทรทัศน์แถลงยุบสภาลอยหน้าลอยตาพูดยังกับว่าประเทศไทยเป็นหนี้บุญคุณยังกับว่าคนไทยนั่งดูอภิสิทธิ์แถลงยุบสภาหน้าจอทีวีแล้วต้องยกมือไหว้ว่าโถพ่อคุณประหยอดขมองอิ่มพ่อทูลหัวดีใจเหลือเกินที่พ่ออุตส่าห์ยุบสภาให้ทั้งที่คุณอภิสิทธิ์คุณไม่มีความชอบธรรมในการยุบสภาตั้งแต่ต้นเพราะคุณไม่ได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนแล้วคราวนี้เป็นไงครับพอเลือกตั้งผมไปออกโทรทัศน์กับนายชำนิศักดิ์เศษช่อง3ได้ดูไหมครับพี่น้องที่เคารพครับชัดเลยว่าประชาธิปัตย์คิดอะไรอยู่ผมถามคุณชำนิว่าถ้าผมชนะทำยังไงชำนิบอกถ้าคุณชนะผมตั้งรัฐบาลถามชำนิว่าแล้วถ้าคุณแพ้ล่ะชำนิบอกถ้าผมแพ้ผมตั้งรัฐบาลถ้าคุณแพ้ขาดลอยก็จะตั้งรัฐบาลครับสรุปว่าไม่ว่าจะแพ้ยังไงประชาธิปัตย์ยังยืนยันจะตั้งรัฐบาลอ้วถ้าอย่างนั้นจะเลือกตั้งกันทำไมครับถ้าประชาชนตัดสินใจให้ใครชนะแล้วไม่ฟังถ้าแพ้แล้วไม่ยอมรับคราวหลังไม่ต้องเลือกตั้งใครอยากเป็นนายกยื่นซองประมูลดีกว่าเอามันจะเลือกกันทำไมล่ะแพ้ชนะไม่เคารพกติกาที่ผมพูดนี่ไม่ได้หมายความว่าถ้าประชาธิปัตย์ชนะเราไม่ยอมนะครับชนะก็ยอมชนะให้มันจริงสิชนะให้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมสิแต่ปัญหาก็คือโพทุกโพเขาบอกว่าเพื่อไทยจะชนะทั้งหมดอ่ะโพทุกโพเขาบอกว่ายิ่งลักษณ์นำมาพิสิทธิ์อ่ะโพของเราขึ้นประชาธิปัตย์ลงแล้วจะชนะได้ยังไงพี่น้องครับพอโพตามหลังมาเข้ามาแล้วครับขบวนการคลื่นใต้น้ำไอ้พวกนี้พอพายเรือแข็งไม่ได้จะดำน้ำไปเจาะใต้ท้องเรือเราชื่อนายแพทย์ตุลกับนายแก้วสันออกมาจะยื่นเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้นี่ยืนยันว่าวันที่21จะไปรื่นเรื่องเอาเรื่องคุณยิ่งลักษณ์เรื่องหุ้นที่ DSI ทั้งที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.เขาออกมาแถลงแล้วว่าเรื่องหุ้นคุณยิ่งลักษณ์จบไปแล้วไม่ใช่การทุจริตไอ้พวกนี้ก็ไม่ยอมจะยื่นให้ได้จะเอาเรื่องให้ได้พี่น้องครับนายแก้วสันออกมาแบบนี้ครับทำให้สะท้อนภาพสำนวนไทยที่เขาบอกว่าไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยแก้วหน้ามาครับเหลือเกินจริงๆเชียวหลายแบบหลายวิธีการครับจะรุมกันกดดันจะรุมกันทำลายคะแนนแต่ยิ่งรุมเนี่ยปรากฏว่าคนยิ่งเห็นใจครับยิ่งรุมเนี่ยคนยิ่งเชียร์ยิ่งรักกันทั่วประเทศไทยท่านเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถึงจังหวะนี้ถ้าเป็นมวยเนี่ยเรามวยคะแนนนำกองเชียร์อย่าใจร้อนนี่ไปไหนกองเชียร์บางคนก็ดุเดือดบอกณัฐวุฒิว่าณัฐวุฒิไม่ลุยมันไปบ้างเล่ามันมาแถลงข่าวมันมาทำอะไรกวนณัฐวุฒิลุยแหลกไปเลยอย่าเพิ่งมวยคะแนนนำครับเราไม่คลุกวงในไม่แลกโดยไม่จำเป็นพี่น้องครับมวยคะแนนนำแบบเราเนี่ยยกนี้เนี่ยเย็บเย็บถอยเย็บเย็บถอยโยกซ้ายโยกขวาเย็บเย็บถอยโยกซ้ายโยกขวาพอมันเผลอถีบหน้าไปทีหนึ่งแล้วก็เย็บเย็บถอยเย็บเย็บถอยพอมันเผลอถีบหน้าไปอีกหนึ่งทีหนึ่งมันต้องแบบนี้ไม่แลกโดยไม่จำเป็นตีกันเชียงไปเรื่อยเย็บวนเย็บวนเย็บวนถึง3กรกฎาคมชนะแน่นอนครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือจะชนะได้พี่น้องต้องไปเลือกด้วยนะไม่ใช่พอมาฟังผมวันนี้หลายคนคิดตรงกันว่าเฮ้ยชนะแล้วนอนบ้านดีกว่าไม่ได้นะครับแล้วไม่ใช่รอไปเลือกวันที่3อย่างเดียวนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปช่วยเดินหาคะแนนในพรรคเพื่อไทยด้วยบอกญาติบอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนฝูงทุกคนทั่วประเทศที่เรารู้จักบอกให้เลือกเพื่อไทยทั้งประเทศยกไปเล
เลยต้องช่วยกันนะครับสัญญาได้ไหมพี่น้องที่เคารพครับอย่าประมาทคนเฒ่าคนแก่เขาสอนไว้ดีเป็นพยาว่าอย่าประมาทครับเขาบอกอย่าขี่ง้อยขอนอย่านอนเล่นดาบอย่าขาบนมเมียแปลว่าอย่าประมาทอย่าขี้ง้อยขอนเขาอธิบายว่าเวลาไปนั่งขี้อย่าไปขี้บนขอนไม้เดี๋ยวโยกไปโยกมาขอนไม้มันพลิกไปพลิกมาร่วงหล่นลงมาทับขี้ตัวเองถือว่าประมาทครับอย่านอนเล่นดาบเนี่ยเขาบอกว่าดาบมันมีแหลมมีคมไปนอนเล่นแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวดาบหล่นปักอกตัวเองถือว่าประมาทส่วนอย่าคาบนมเมียเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมอธิบายว่าอย่าประมาทแต่ไปปราศัยบางที่เขาตะโกนมาจากหน้าเวทีว่าอย่าคาบนมเมียคืออย่าประมาทหมายความว่าบางคนไปคาบแล้วเมียอายุมากนมหมดอายุเป็นอันตรายถือว่าประมาทครับก็เอาว่าอย่าประมาทอย่าไปวางใจกับผลโพผลโพมันเป็นตัวชี้ทิศว่าเรามาถูกทางแล้วแต่ผลคะแนนในหีบต่างหากที่จะชี้ว่าเราชนะเขาได้จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นอุบลราชธานีเที่ยวนี้ไม่งกแต่ขอยกจังหวัดสักทีได้ไหมเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าบางพรรคการเมืองหาเสียงแปลกๆแล้วพี่น้องอยู่พรรคอื่นแท้ๆแต่เดินสายให้บอกชาวบ้านให้เลือกพรรคเพื่อไทยบอกว่าพรรคเลือกเพื่อไทยไปเลยแต่คนน่ะขอแบ่งไว้ให้เลือกพรรคเพื่อไทยส่วนคนเนี่ยขอให้เลือกตัวเองบางคนเลยเถิดถึงขนาดว่าพรรคเลือกเพื่อไทยไปเลยแต่คนเลือกผมนี่แหละจะไปยกมือให้ยิ่งลักษณ์ผมนี่แหละจะไปช่วยเอาทักษิณกลับบ้านพี่น้องอย่าไปเชื่อพรรคเพื่อไทยมีที่นี่ที่เดียวไม่มีสาขาครับพี่น้องไม่มีเพื่อไทยต้องเบอร์หนึ่งเท่านั้นแล้วอย่าไปเชื่อไอ้พวกที่อยู่พรรคอื่นบอกว่าเลือกแล้วใจมายกมือให้เราอย่าไปเชื่อเราเคยเจ็บปวดมาแล้วก่อนนายเนวินชิดชอบกับพวกเป็นลูกอยู่ในท้องเราแท้ๆครับวันดีคืนดีมันผ่าท้องเราหนีตามชายชูไปเฉยๆนับประสาอะไรกับลูกในท้องคนอื่นเพราะฉะนั้นอย่าไปไว้ใจพี่น้องใครมาขอแบ่งอย่าให้ต้องเพื่อไทยอย่างเดียวเพียวๆแล้วไม่ต้องไปสนใจนะใครเขาบอกว่าเพื่อไทยชนะจะไม่ได้เป็นรัฐบาลใครเขาบอกว่ายิ่งลักษณ์ชนะยังไงก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่าไปสนใจเอาว่าประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศลงคะแนนในพรรคเพื่อไทยชนะถล่มทลายชนะให้มากที่สุดให้เกินครึ่งให้ถึง300ผมจะดูสิใครจะไม่เป็นรัฐบาลก็ถ้าประชาชนสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเลือกยิ่งลักษณ์เกินครึ่งเลือกยิ่งลักษณ์300ใครขวางไม่ให้เป็นรัฐบาลจะได้รู้กันแล้วว่าไผเป็นไผครับพี่น้องสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ผมไม่ได้ชวนไปทะเลาะ กับใครนะครับแต่ชวนให้พี่น้องเปล่งเสียงเพื่อให้ใครก็ตามที่เฝ้าดูอยู่ได้ยินเสียงประชาชนแล้วอย่ามาสกัดกั้นอย่ามาขัดขวางกันอีกต่อไปเดี๋ยวนี้ข่าวแปลกๆเยอะพี่น้องครับแล้วต้องติดตามความเคลื่อนไหวให้ดีเมื่อบ่ายผมได้รับรายงานจากกรุงเทพว่ากกต.ซึ่งมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งปรากฏว่าวันเลือกตั้งเลือกหน้า26มิถุนากำลังจะมาถึงกกต.3คนพี่น้องครับชวนกันไปต่างประเทศนายอภิชาติสุขคานนท์นางสดศรีสัตยธรรมนายวิสิทธิ์โพธิแท่นชวนกันไปเดนมาร์กแล้วหลังจากนี้วัน2วันนายประพันธ์นายโกวิทจะไปสหรัฐอเมริกาคำถามก็คือว่าวันเลือกตั้งล่วงหน้าจะเกิดขึ้นแล้วในสถานการณ์แบบนี้พิจารณาใบเหลืองใบแดงพิจารณาการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นหน้าที่ที่คุณต้องทำแต่คุณไม่ทำจะเดินทางไปต่างประเทศมันหมายความว่ายังไงเอ้าพี่น้องตบมือต้อนรับทายาทคนแรกขอพันตำรวจโททักษิณชินวัตรลูกชายคนโตพานทองแท้ชินวัตรครับ พี่น้องชาวอุบลรักแรงดึงพานทองแท้เกือบตกเวทีครับพี่น้องครับนายกทักษิณยังมาพบพี่น้องไม่ได้เลยส่งตัวแทนจากใจลูกชายคนโตพานทองแท้มากราบตักคนอุบล
คนอุบลคิดฮอดทักษิณบ่คนอุบลฮักทักษิณบ่วันนี้ทักษิณมาไม่ได้ส่งผ่านทองแท้มามัดจำไว้ก่อนครับเอาด้านขวาต่อไปเลยพี่น้องที่เคารพครับวันนี้พรรคเพื่อไทยมาชุดใหญ่มากันเต็มที่พี่น้องครับก่อนที่คุณยิ่งลักษณ์จะมาส่งผ่านทองแท้มาเป็นแนวหน้าก่อนเอ้าโบกไม้โบกมือด้านขวามือข้างเวทีหน่อยเอ้าผ่านทองแท้มาทางซ้ายอีกทีมาทางซ้ายอีกทีเอ้าทางขวาทางขวาเบอร์อะไรเบอร์อะไรอ้าวมาทางซ้ายหน่อยมาทางซ้ายหน่อยพี่น้องทางซ้ายเตรียมตัวทางซ้ายเบอร์อะไรทางซ้ายเบอร์อะไรพี่น้องที่เคารพครับวันนี้ได้ร่วมกันตัดสินใจเถอะครับวันนี้ได้ร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับผ่านทองแท้ชินวัตรซึ่งมาแทนพ่อพ่อมาไม่ได้ลูกชายมาขอคะแนนคนอุบลราชธานีตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยขอบคุณครับผ่านทองแท้ชินวัตรเดี๋ยวมายืนโชว์ตัวตรงกลางอีกรอบเดียวครับผ่านทองแท้ต้องมายืนใกล้กับจานทองแท้ก่อนพี่น้องท่านจะเห็นเลยนะครับว่าความหล่อใกล้เคียงแต่ความหนุ่มสู้ไม่ได้ครับให้กำลังใจเถอะครับน้องชายคนนี้เจ็บปวดกับชะตากรรมทางการเมืองของครอบครัวมา 4-5 ปีน้องสาวอีก2คน3คนพี่น้องไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยแต่แบกรับความเจ็บปวดมาแล้วเนิ่นนานเหลือเกินซับน้ำตาให้ครอบครัวนี้ให้สมกับที่หัวหน้าครอบครัวนี้ได้รับใช้ประชาชนเถอะครับขอบคุณครับพี่น้องที่เคารพครับผมเรียนพี่น้องว่าเห็นแล้วเราก็สะทกสะท้อนใจครับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรไม่ใช่ผู้ร้ายไม่ใช่คนฆาตกรไม่ใช่คนทำลายบ้านทำลายเมืองที่ไหนเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกต้องมาถูกต้องแต่ถูกชะตากรรมทางการเมืองเล่นงานจนยากที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ง่ายมีแต่พี่น้องประชาชนเท่านั้นแหละครับที่ปกป้องมีแต่ประชาชนเท่านั้นที่เห็นใจและมีแต่ประชาชนเท่านั้นที่จะพูดความจริงกับคนทั้งโลกว่าบ้านเมืองนี้ต้องการประชาธิปไตยพี่น้องครับคนเขาถามผมว่าเฮ้ยณัฐวุฒิถ้าเราชนะการเลือกตั้งแล้วจะได้เป็นรัฐบาลไหมขอบคุณฮะคือขออนุญาตผมรับตรงนี้นะฮะเพราะว่ารถออกถึงเกียร์สี่เลยครับพี่น้องครับถ้าไปแวะรับดอกไม้เดี๋ยวเครื่องดับครับกำลังจะเข้าเกียร์ห้าพี่น้องครับคนเขาถามว่าถ้าเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งหลายคนเขาบอกว่าจะไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจริงไหมก็ตอบว่าไม่จริงถามว่าทำไมไม่จริงท่านดูอาการพรรคร่วมรัฐบาลสิครับว่าพรรคร่วมรัฐบาลขณะนี้มีอาการยังไงก็พรรคร่วมรัฐบาลจมูกไวมองเห็นว่าเพื่อไทยมาแน่พี่น้องครับเลยออกอาการแล้วบรรหารศิลปะอาชาออกอาการก่อนเพื่อนบรรหารตัวสั้นแต่ตายาวครับพี่น้องออกมาพูดก่อนเพื่อนเลยว่าถ้ายิงลักเป็นดอกไม้ในแจกันบรรหารจะเป็นใบเฟิร์นครับสุวัฒน์ลิปตะพันลบได้ยินว่าบรรหารจะเป็นใบเฟิร์นไม่น้อยหน้าบอกว่าถ้าบรรหารเป็นใบเฟิร์นสุวัฒน์จะเป็นหินเขียวรองแจกันครับพอได้ยินบรรหารกับสุวัฒน์ออกอาการแบบนั้นเนวินชิดชอบทำท่าจะโซซัดโซเซกลับมาพี่น้องไม่ต้องห่วงบรรหารเป็นใบเฟิร์นพอทนสุวัฒน์เป็นหินเขียวพอฟังแต่ถ้าเนวินกลับมาผมจะเคลี้ยงด้วยแจกันนั่นแหละครับพี่น้องให้ชัดเจนกันไปว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ร่วมงานกับนักการเมืองที่ทรยศต่ออุดมการณ์ของประชาชนแล้วพี่น้องที่เคารพครับพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปประกาศให้ประชาชนเข้าใจผิดบอกว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะยกเลิกนโยบายที่ถึงมือพี่น้องอยู่แล้วยืนยันว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนโยบายใดถึงมือพี่น้องอยู่แล้วเราจะไม่ยกเลิกค่าตอบแทนอสมยังอยู่ไม่ยกเลิกเด็ดขาดสบายใจได้
บี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังอยู่ไม่ยกเลิกเด็ดขาดสบายใจได้แล้วนอกจากไม่ยกเลิกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพรรคเพื่อไทยแต่ได้เป็นรัฐบาลมาแล้วให้มากกว่าเก่ามาแล้วให้ไล่ขั้นตามอายุเลยเดิมเนี่ยได้เดือนละ500ใช่ไหมครับแต่ตาเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพี่น้องอายุ60ให้600อายุ70ให้700อายุ80ให้800อายุ90เอาไป 1,000 เต็มๆถ้าใครอยู่ถึง120ให้ 5,000 ในข้อหาหายใจทนครับเราต้องให้ไอ้ 5,000 นี่ยังไม่ได้ประกาศเป็นนโยบายนะพี่น้องแต่ผมบอกให้ท่านมีกำลังใจหายใจต่อหน่อยนี่พอนั่งฟังอย่างนี้คนเฒ่าคนแก่นั่งหน้าเวทีแกคำนวณรายได้เลยครับว่าปีนี้อายุ68แข็งใจอีก2ปีได้700ครับอยู่อีกหน่อยได้800พอถึง90ฟัน 1,000 หนึ่งเนื้อเนื้อนี่คือสิ่งที่เพื่อไทยจะจัดให้พี่น้องที่เคารพครับนอกจากนั้นนโยบายที่ได้ผลของไทยรักไทยจะกลับมาอีกมากมายเอ้าตบมือต้อนรับยุรนันท์ ประมรมตรีครับของเรามีครบหมดครับคนสวยก็มีคนหล่อก็มีกันครบแล้วครับพี่น้องยุรนันท์ ประมรมตรีก็มาแล้วอีกสักพักหนึ่งคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็จะขึ้นมาบนเวทีบอกพี่น้องเลยว่านโยบายดีๆของไทยรักไทยจะกลับมาหมดถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะปราบปรามยาเสพติดภายใน1ปีนี่คือคำยืนยัน30บาทรักษาทุกโรคจะกลับมาจะพัฒนาดีกว่าเดิมจะเพิ่มบัญชียาหลักพยายามจะทำกันถึงขนาดว่าฟอกไตก็จ่ายแค่30บาทนี่คือความตั้งใจนี่คือนโยบายโอทับจะกลับมาSML เที่ยวนี้มาได้มากกว่าเดิมหมู่บ้านเล็กได้ 300,000 หมู่บ้านกลางได้ 400,000 หมู่บ้านใหญ่ให้ 500,000 นี่คือคำสัญญาของพรรคเพื่อไทยกองทุนหมู่บ้านชอบไหมถึงบ้านพี่น้องไหมได้กู้หรือยังได้ใช้คืนบ้างไหมว่างๆทำไมไม่ใช้คืนเขาบ้างล่ะพี่น้องกองทุนหมู่บ้านที่ไทยรักไทยเคยทำไว้ให้เดิมได้หมู่บ้านละล้านถ้าเพื่อไทยกลับมาเอาไปอีกหมู่บ้านละล้านเป็น2ล้านทั่วประเทศไทยเอาหรือไม่เอาเลือกหรือไม่เลือกต้องจังสิต้องจังสิพี่น้องที่เคารพครับนอกจากนั้นลูกหลานจบปริญญาตรีสตาร์ททันทีเงินเดือนแรก 15,000 บาทต่อเดือนค่าแรงขั้นต่ำ300บาทต่อวันต่อคนจัดให้เพื่อไทยยืนยันจะมีรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพมาโคราชแค่ชั่วโมงเดียวพี่น้องที่เคารพครับนั่งต่อมาอุบลก็ใช้เวลาไม่นานรถไฟความเร็วสูงเป็นโครงการของพรรคเพื่อไทยถ้าเลือกเพื่อไทยได้รถไฟความเร็วสูงถ้าเลือกประชาธิปัตย์อาจจะได้รถถังความเร็วสูงพี่น้องครับผมไปเจอมาแล้วที่ราชประสงค์ตัดเดียวมาเลยเกือบตายครับพี่น้องที่เคารพถ้าคนอุบลตกลงใจเลือกวรสิทธิ์กันตินันเขตหนึ่งแล้วเลือกเพื่อไทยทุกเขตเข้าไปพร้อมๆกันไม่แน่รถไฟความเร็วสูงที่ตั้งใจจะมาแค่โคราชแต่ถ้าเที่ยวนี้อุบลยกจังหวัดผมจะชวนผู้แทนอุบลทั้งหมดไปพบนายกยิ่งลักษณ์ที่ทำเนียบแล้วบอกนายกยิ่งลักษณ์ว่าท่านนายกครับไหนๆคนอุบลก็เทคะแนนให้เพื่อไทยยกจังหวัดมาแล้วเพราะฉะนั้นรถไฟความเร็วสูงที่จะทำอยากนั้นเลยทำแค่โคราชทำไมยืดมาสถานีอุบลหน่อยได้ไหมเอาหรือไม่เอาแต่ว่าผมต้องได้ผู้แทนอุบลไปนะไม่งั้นผมจะไปคุยกับใครล่ะครับแล้วนี่ผู้แทนอุบลทุกคนผมนัดกันไว้แล้วทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคุณวรสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติคุณบุญยังมั่นพี่สุพลแล้วก็ทุกคนผู้แทนอุบลเรานัดกันไว้แล้วนัดกันเรื่องอะไรครับนัดกันเรื่องว่า3กรกฎาคมพอเลือกตั้งเสร็จพวกเราเป็นผู้แทนด้วยกันเที่ยวนี้อยู่ลำดับ9น่าจะได้เป็นกับเขามั่งพี่น้องครับ
แล้วพอเป็นผู้แทนด้วยกันวันไหนเขาประชุมสภายกมือเลือกนายกผมนัดผู้แทนจังหวัดอุบลแล้วเราจะไปนั่งติดกันให้ทีวีเขาถ่ายมีนัทวุฒิมีวรสิทธิ์มีบุญยังมั่นมีสมบัติมีสุพลมีพิสิทธิ์มีสิทธิชัยมีสมคิดแล้วมีใครอีกอภิสิทธิ์ไม่มีเพราะมันต้องถีบออกไปเอาหมอแขกก็มีพิสิทธิ์ก็มีแล้วมานั่งรวมตัวกันให้ทีวีเขาถ่ายพอเขาเรียกว่าให้ขานชื่อนายกพอเรียกนัทวุฒิใสเกลือนัทวุฒิยกมือยิ่งลักษณ์ชินวัตรวรสิทธิ์ก็ยิ่งลักษณ์สมบัติก็ยิ่งลักษณ์สุพลก็ยิ่งลักษณ์หมอแขกก็ยิ่งลักษณ์พิสิทธิ์ก็ยิ่งลักษณ์สมคิดก็ยิ่งลักษณ์ยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีเอาหรือไม่เอาต้องจังซี่ต้องจังซี่พี่น้องครับแต่ว่าสัญญากันแล้วนี่อย่าลืมสัญญานะไอ้วันนี้ผมไม่ห่วงแล้วล่ะแต่ห่วงว่าโค้งสุดท้ายเกิดมีใครแกล้งทำตังหล่นไว้หน้าบ้านเนี่ยจะทำยังไงจะทำยังไงถ้ามีคนแกล้งทำตังหล่นไว้หน้าบ้านก่อนเลือกตั้งทำยังไงอุ้ยเสียงเป็นเอกฉันท์เลยว่าโอเคเอาก็เอาแต่เอาแล้วเลือกเบอร์อะไรเบอร์อะไรพักอะไรแหมต้องให้มันได้อย่างนี้พี่น้องที่เคารพครับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนำพาประเทศกู้หนี้ยืมสินเป็นนายกรัฐมนตรีที่กู้หนี้ต่างประเทศมามากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย 1.49 ล้านล้านบาทที่ประเทศไทยเป็นหนี้ที่อภิสิทธิ์กู้มายิ่งลักษณ์ชินวัตรแถลงในวันเปิดตัวว่าจะแก้ไขไม่แก้แค้นหมายความว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลทุกปัญหาจะแก้แต่ถ้าอภิสิทธิ์ยังอยู่จะกู้ท่านจะเอาแบบไหนเอาแบบแก้หรือเอาแบบกู้เอาแก้หรือเอากู้เอาแก้มาทั้งพี่มาหาพี่เธออังสุมาลินพี่มารอเธออยู่ที่ทางช้างเผือกพี่น้องที่เคารพครับแล้วเวลากู้หนี้มา 1.49 ล้านล้านท่านรู้ไหมใครแบกหนี้ก่อนนี้เอาไว้ใครครับไผก็พวกเรานี่แหละสมัยนายกทักษิณทำหนี้ต่อหัวของประชาชนลดลงเหลือ 40,000 กว่าบาทอภิสิทธิ์มาอยู่2ปีเราเป็นหนี้คนละ 70,000 นี่รู้ตัวกันบ้างไหมที่มาเนี่ยเป็นหนี้คนละ 70,000 ที่ยืน 70,000 ที่นั่ง 70,000 นั่งเก้าอี้ 70,000ถือป้ายเบอร์หนึ่งอย่านึกว่าจะลดให้ 70,000 ยืนพูดอยู่นี่ก็ 70,000 ไปพูดที่โคราชในวัดหลวงพี่ได้ยินโผล่หน้าต่างกุฏิออกมาถามว่าคุณโยมอัตมาพอจะรอดบ้างไหมผมบอกว่าหลวงพี่ไม่ต้องห่วงถ้าหลวงพี่เป็นคนไทยก็จ่าย 70,000 ครับเป็นหนี้พี่น้องครับแล้วฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตัดสินใจแล้วครับเที่ยวนี้ต้องเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคเขตเนี่ยเลือกอุบลเบอร์หนึ่งให้หมดยกจังหวัดพอเลือกเบอร์เขตใส่หีบไปแล้วเหลือบัตรอีกใบนึงเขาเรียกว่าเบอร์พรรคเบอร์พรรคนี่ต้องย้ำนักย้ำหนาอีกเหมือนกันให้เลือกพรรคเพื่อไทยเบอร์หนึ่งเลือกปาติลิศเพื่อไทยเบอร์หนึ่งถามว่าทำไมต้องย้ำนักย้ำหนาไม่ย้ำไม่ได้ครับก็ผมอยู่ในนั้นน่ะถ้าพี่น้องเลือกเขตไม่เลือกพรรคก็ไม่ถึงหนูผู้สิเพราะฉะนั้นต้องเลือกด้วยแล้วผมไม่ได้อยู่คนเดียวจตุพรพรหมพันธ์ก็อยู่แล้วไม่ได้อยู่แค่ผมกับจตุพรพลตำรวจเอกประชาผมนอกก็อยู่คุณสุนีเหลืองวิจิตรก็อยู่เวียงวรเชษฐ์ก็อยู่พร้อมพงศ์นพฤทธิ์ก็อยู่ยุรนันท์พมรบดีก็อยู่ทุกคนอยู่หมดเลยเฉลิมอยู่สนออยู่มิ่งขวัญอยู่แล้วทุกคนที่อยู่จะยกมือเลือกยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องครับ
เวลานี้คนเนืองแน่นขนาดนี้ท่านว่ากระแสนี่จะออกภาพข่าวให้คนอุบลราชธานีได้แลเห็นให้คนทั้งประเทศได้แลเห็นว่าชาวอุบลมากันเนืองแน่นมาสนับสนุนคุณยิ่งลักษณ์แบบนี้ผมไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นข้างหลังฮะอ๋อคนเยอะแล้วก็ไม่บอกว่าชอบใจที่คนเยอะไม่งั้นผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วพี่น้องครับเหล่านี้คือประชาชนชาวอุบลที่มาสนับสนุนเบอร์หนึ่งทั้งนั้นเอาเฮไล่จากข้างหลังข้างหน้าไปข้างหลังเฮไล่ไปเอาเฮเอาเฮมาจากหลังมาหน้าเฮเอาจากหน้าไปหลังจากหลังมาหน้าจากขวาไปซ้ายจากซ้ายไปขวาเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรโหเราได้แล้วพี่น้องที่เคารพครับขณะนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะช็อกส่ง ICU แล้วครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพอคุณยิ่งลักษณ์เปิดตัวมาไม่ทำอะไรวันวันท้าดีเบตอยู่นั่นน่ะดีเบตกันไหมดีเบตกันไหมของเราไม่ต้องดีเบตเพราะของเราดีกว่าครับไม่ดีแต่พูดทำงานได้ไม่ดีแต่พูดมีนโยบายแล้วพี่น้องเห็นไหมคุณยิ่งลักษณ์ออกทีวีออกข่าวทุกวันสวยขึ้นทุกทีท่านเห็นไหมคนได้กำลังใจจากประชาชนคนได้แรงใจบริสุทธิ์จากประชาชนเนี่ยออกแล้วงามขึ้นงามขึ้นงามขึ้นอภิสิทธิ์หลังๆออกข่าวออกอาการครับถ้าคุณยิ่งลักษณ์ดีเบตไม่ได้ผลเดี๋ยวนี้ดีเบตกับประชาชนในตลาดก็เอาแล้วครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้ววันก่อนออกข่าวท่านเห็นไหมครับคุณยิ่งลักษณ์ไปไหนอยู่ท่ามกลางประชาชนอยู่ท่ามกลางคนสนับสนุนอภิสิทธิ์วันก่อนไปลำพูนไปนั่งอยู่ในวัดให้พระเอาสายสิงครอบหัวนั่งไหว้ผมก็แปลกใจว่าอภิสิทธิ์เป็นอะไรไปนั่นขนาดเหลือเวลาเดือนกว่าเอาไส้สินครอบหัวนั่งไหว้นี่แต่โค้งสุดท้ายอาการไม่ดีขึ้นไม่ต้องนอนเอาไส้สินพันมือเลยครับแล้วมาท้าเหลือเกินให้ไปพูดแข่งกันมาท้าเหลือเกินบอกว่าพรรคเพื่อไทยต้องมาประชันดีเบตคุณอภิสิทธิ์คุณดูตัวเองบ้างสิยังคุณจะมาท้าแข่งอะไรเรื่องยากๆกับเราเรื่องง่ายๆยังจับเบอร์ก็จับสู้เราไม่ได้เจียมตัวบ้างสิปัดโทท่านว่าอภิสิทธิ์วันจับเบอร์อยากได้เบอร์สิบไหมครับไม่อยากอยากได้เบอร์หนึ่งทั้งนั้นแหละตั้งแต่เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านยันเลือกตั้งผู้แทนทุกคนอยากได้เบอร์หนึ่งอภิสิทธิ์เข้าไปเห็นถ่ายทอดสดไหมครับล้วงมือเข้าไปเขย่ามือเกือบหักหาเบอร์หนึ่งครับแล้วก็จับไอ้ลูกบอลนั้นมาเปิดดูคนเดียวก่อนพอดูคนเดียวเห็นแวบแรกเนี่ยยิ้มอยู่ช่วงหนึ่งแต่เห็นไหมถามว่าทำไมยิ้มมันเห็นเบอร์หนึ่งก่อนครับพอเปิดเต็มใบเลขศูนย์ตามหลังมาติดๆครับสู้ของเราไม่ได้หัวหน้ายงยุทธวิชัยดิษฐ์เดินขึ้นไปแบบสบายๆล่วงมือเข้าไปยังไม่ทันคนมือยังไม่ทันโดนลูกบอลไอ้บอลลูกนั้นดีติดมือมาเลยครับหัวหน้ายงยุทธตกใจสะดุ้งเฮือกแต่คุมอาการไว้ได้พยายามจะสลัดยังไงก็ไม่หลุดจำใจไม่มีทางเลือกต้องเอามาเปิดหนึ่งจริงๆครับพี่น้องครับอภิสิทธิ์พอหยิบได้เบอร์สิบผิดหวังก็พยายามจะให้ความหมายต่างๆไม่เหมือนกันสักวันหนึ่งวันแรกหยิบได้บอกว่าผู้ชนะสิบทิศพอโพออกมาปรากฏว่าคุณยิ่งลักษณ์ชนะทุกทิศไม่เอาแล้วครับผู้ชนะ10ทิศมาใหม่บอกว่าเบอร์10เหมือนทีมฟุตบอลศูนย์หน้าใส่เบอร์10ยิงประตูเบอร์1เป็นนายประตูถูกยิงเป็นประจำบอกว่าเบอร์10เป็นฝ่ายยิงเบอร์1เป็นฝ่ายถูกยิงอันนี้ถูกของมันเพราะฝ่ายเราถูกยิงตั้งแต่ปีที่แล้วพี่น้องครับถูกครับถูกอันนี้ถูกพี่น้องต่อมาอภิสิทธิ์บอกใหม่บอกว่าเบอร์1คือชี้นิ้วสั่งเบอร์10คือยกมือไหว้อันนี้ก็ถูกของเขาครับเบอร์หนึ่งชี้นิ้วสั่งหมายความว่าเบอร์หนึ่งออกมาแล้วชี้นิ้วสั่งว่าอภิสิทธิ์ออกไปออกไป
พอเบอร์หนึ่งชี้นิ้วสั่งอย่างนี้เบอร์สิบได้ยินเข้าก็ยกมือไหว้บอกว่างั้นผมลาละครับเที่ยวนี้ไปแน่นอนพี่น้องเชื่อผมอุบลก็จะสูญพันธุ์อุบลก็จะไม่มีเหลือประชาธิปัตย์แม้แต่เขตเดียวใช่ไม่ใช่ตกลงกันใช่ไหมสัญญาใช่ไหมพี่น้องที่เคารพครับเอาไว้ไม่ได้แล้วครับพรรคการเมืองแบบนี้ไม่ศรัทธาในวิถีทางประชาธิปไตยไม่มีความสามารถไม่มีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาประชาชนเรื่องง่ายๆแบบเรือน้ำตาลล่มที่อยุธยาท่านเห็นไหมสิบกว่าวันน่ะกว่าจะกู้ขึ้นมาได้ทำอะไรกันอยู่อ่านข่าวก็เห็นประชุมกันอยู่นั่นติดระเบียบไอ้โน่นติดระเบียบไอ้นี่ก็แค่ระเบียบทำไมไม่ข้ามระเบียบแล้วแค่ปัญหาประชาชนก่อนเรือน้ำตาลล่มประชาชนเดือดร้อนปลาตายมากมายถามว่าเรือน้ำตาลล่มทำไมปลาตายมันเป็นเบาหวานครับพี่น้องครับนั่นอธิบายเลยว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมจะถามคุณหน่อยกู้เรือน้ำตาลขึ้นมามันยากอะไรนักหนาทีกู้เงินต่างประเทศกู้เอากู้เอากู้เอากู้แล้วไม่มีปัญญาจ่ายท่านเห็นไหมครับว่ารัฐบาลที่ขาดวิสัยทัศน์รัฐบาลที่ไม่มีประสบการณ์รัฐบาลที่ไม่มีความสามารถทางการบริหารมันเป็นยังไงเลยชวนท่านจับมือกับพรรคเพื่อไทยเบอร์หนึ่งนะครับมีประสบการณ์มีผลงานมีนโยบายมีความจริงใจที่ท่านสัมผัสได้แล้วเดินทางมาถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยตลอดมาพี่น้องที่เคารพทั้งหลายขณะนี้เชิงบันไดคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินทางมาถึงแล้วโอ้ร้องดังจากหน้าไปหลังจากหลังมาหน้าจากซ้ายไปขวาจากขวามาซ้ายตบมือต้อนรับนายกหญิงคนแรกขอประเดิมด้วยสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้เบอร์อะไรเบอร์อะไรพรรคอะไรยิ่งลักษณ์เอาไหมยิ่งลักษณ์เชียร์ไหมนโยบายเอาไหมสู้ไม่สู้เบอร์อะไรตบมือต้อนรับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับ